ตั๊กกับลูก3คนของนุ้ยค่ะเลี้ยงเหมือนลูกแท้ๆรักและดูแลแม้ไม่ใช่ลูกในไส้จะเป็นยังไงมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวนี้กันค่ะสำหรับชมหน้าลูกทั้ง3คนของนุ้ยเชิญยิ้มสามีสุดที่รักของตั๊กสิริพรเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าน้องภูนั้นก็ยังมีพี่น้องด้วยกันอีก3คนค่ะนั่นก็คือลูกติดของนุ้ยนั่นเองเมื่อพูดถึงนักแสดงตลกชื่อดังที่เป็นขวัญใจประชาชนแน่นอนว่าทุกท่านต้องรู้จักสำหรับนุ้ยเชิญยิ้มเขาคนนี้ก็คือตลกที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานค่ะผ่านการสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมมาอย่างมากมายแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังเป็นพี่ชายแท้ๆของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างหน่งชะชะชาด้วยหลายครั้งเราก็มักจะเห็นโมเมนต์สองพี่น้องที่ออกรายการร่วมกันสำหรับนุ้ยนั่นเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นตลกที่วางตัวนี้เป็นอย่างดีจะเห็นได้จากคนในวงการบันเทิงมักให้ความเคารพเขาอยู่เสมอแล้วค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าสามีของตั๊กสิริพรหรือว่านุ้ยนั้นก็เคยมีภรรยามาก่อนแถมมีลูกด้วยแต่ทั้งคู่เองเนี่ยก็เริ่มต้นชีวิตรักใหม่กันเป็นอย่างดีดูแลกันดีมากๆเลยทีเดียวละค่ะเรียกได้ว่ารักกันมากๆทั้งคู่เองทำงานร่วมกันในวงการบันเทิงและช่วยกันหารายได้ครอบครัวไม่เพียงแค่นั้นยังได้รับความนิยมจากแฟนๆเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะยังมีลูกชายด้วยกันอีกหนึ่งคนก็คือน้องภูสิทธิ์นั่นเองหลายคนอาจจะคุ้นหน้ากันแล้วโดยน้องภูนั้นเป็นเด็กที่ช่างพูดค่ะในตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะพาไปออกรายการบ่อยๆเชื่อว่าหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าน้องภูนั้นพ่อนุ้ยเองเนี่ยมีลูกอีก3คนลูก3คนก็คือมาจากภรรยาเก่าแต่นุ้ยและตั๊กเองเนี่ยยังคงเลี้ยงดูทั้ง3เป็นอย่างดีใน3คนประกอบไปด้วยน้องโป้งพี่ชายคนโตตามด้วยเป้คนกลางและน้องสวยเป็นน้องสาวคนเล็กนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพกันค่ะ